สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับตอบคอมเมนต์เหมือนเดิมครับคลิปนี้นะครับตอบคอมเมนต์มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับจำบ่ได้ว่าเว็บร้อยหรือเว็บ125นะครับเว็บร้อยหรือเว็บ125จำไม่ได้นะมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าเวลาที่ผมสตาร์ทตอนเครื่องเย็นรถก็เป็นปกติดีนะครับติดง่ายนะครับแต่พอเวลาเครื่องยนต์ผมร้อนปั๊บนะครับพอเครื่องยนต์ร้อนหรือว่าเวลาผมเร่งรอบสูงๆนั้นรถผมเกิดอาการควันไหลควันขาวนะครับมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับอ้าวนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเล่ามาพูดถึงเรื่องนี้ให้ไปทําการตรวจเช็คแก้ไขนะครับตามที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้นะครับทุกท่านเมื่อเราพูดถึงนะครับกรณีที่ว่าเครื่องร้อนแล้วนะครับรถมีอาการควันไหลหรือนะครับหรือนะครับเวลาเราเร่งเครื่องรอบสูงๆแล้วรถมีอาการควันไหลในกรณีที่เป็นรถเดิมนะครับรถเดิมรถสแตนดาร์ดหรือว่ารถอาจจะควันมาแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆไปพิจารณานะครับในเรื่องของนะครับการควานเสื้อสูบลูกสูบแหวนนะครับการควานเสื้อสูบลูกสูบแหวนในกรณีที่รถของเราทําการควานเสื้อสูบมานะครับแล้วทําไมนะครับเพิ่งไปควานมามันถึงเกิดอาการควันไหลนะครับเพื่อนๆในกรณีแบบนี้นะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วว่าเวลาที่เรานะครับทําการซื้อไม่ใช่ทําการควานเสื้อสูบลูกสูบแหวนมาให้เรานะครับถอดเอาแหวนแล้วก็ยัดลงไปวัดภายในกระบอกสูบนะครับวัดหัวกลางท้ายนะครับให้เราวัดเลยนะครับในคลิปผมก็เคยทําไปแล้วนะครับว่าเราจะวัดก่อนนะครับว่าปากแหวนชิดห่างแค่ไหนนะครับแหวนแต่ละตัวนะครับสัมผัสกันกับกระบอกสูบไหมเอาไฟฉายส่องดูนะครับว่ามีแสงรอดนะครับแสงรอดบริเวณแหวนกับกระบอกสูบด้วยหรือไม่นะครับถ้าหากว่าเวลาที่เราทําการเช็คแหวนเข้าไปแล้วนะครับเอาไฟฉายส่องปั๊บนะครับมันมีแสงรอดบริเวณด้านข้างของแหวนกับกระบอกสูบเนี่ยนะครับกรณีแบบนี้นะครับกรณีแบบนี้จะทําให้รถของท่านมีอาการควันไหลนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเวลาที่ลูกสูบมันเลื่อนขึ้นมานะครับแหวนกวาดน้ํามันนะครับแหวนกวาดน้ํามันก็คือแหวนในร่องที่3เนี่ยนะครับเวลาลูกสูบเลื่อนไปปั๊บนะครับไอ้แหวนร่องที่3มันก็จะกระจายน้ํามันใส่กระบอกสูบทีนี้ในจังหวะที่ลูกสูบมันเลื่อนลงเนี่ยไอ้แหวนเนี่ยแหวนลานมันก็จะเก็บน้ํามันกลับมาส่วนหนึ่งเหลือไว้หล่อเลี้ยงนะครับแหวนตัวที่2แล้วก็ตัวที่1นะครับแหวนตัวที่2ก็จะกวาดลงมานะครับแล้วก็แหวนตัวที่1ก็จะกวาดกลับลงมาตามอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้นะครับพอแหวนกับกระบอกสูบไม่สนิทกันแค่นั้นแหละนะครับทําให้เวลาที่ลูกสูบเลื่อนกลับลงมานะครับทําให้เวลาลูกสูบเลื่อนกลับลงมาแหวนนะครับทั้ง2ตัวนี้แหวนอัดทั้ง2ตัวไม่สามารถเก็บน้ํามันออกจากกระบอกสูบได้หมดว่าง่ายๆใช้คําว่าแหวนไม่สามารถกวาดน้ํามันออกจากกระบอกสูบได้หมดนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับก็เลยกลายเป็นควันส่วนก็เลยกลายเป็นรถของเราจะมีอาการควันไหลเพราะว่านะครับแหวนมันกวาดน้ํามันออกจากกระบอกสูบได้ไม่หมดนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็คือการตรวจเช็คเสื้อสูบใหม่นะครับในกรณีที่เราไปทําการควานเสื้อสูบมานะครับทีนี้นะครับในกรณีที่เป็นรถเก่านะครับที่เป็นรถเก่าที่เพื่อนๆถามเข้ามานั้นนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับถ้ามันอยากจะควันไปเติมน้ํามันเครื่องไปสามารถขับขี่ได้นะครับอย่าปล่อยน้ํามันเครื่องขาดนะครับเพราะว่าสาเหตุของอาการควันไหลรอบสูงนั้นนะครับก็คือปอกสูบของเรามันเริ่มไม่กลมนั่นเองนะครับในกรณีรถเก่าก็คือปอกสูบมันสึกหรอปอกสูบมันไม่กลมแล้วล่ะนะครับแต่ในกรณีที่เราไปควันมาใหม่แล้วเจออาการลักษณะแบบนี้ก็คือแหวนกับกระบอกสูบไม่สนิทกันมีแสงรอดนั่นเองนะครับเพื่อนๆทำให้มันกวาดน้ํามันลงไปไม่หมดนะครับอ้าวนะครับทีนี้จะมีคําถามถามเข้ามาอีกนั่นแหละนะครับว่า
ทําไมล่ะเดินเบานะครับมันไม่ควันทําไมมันต้องไปควันรอบสูงนะครับอันนี้ก็คือคําถามที่เพื่อนๆอยากจะถามต่อไปนะครับเพื่อนๆนะครับเคยคิดไหมเคยพิจารณาดูไหมนะครับว่าเวลาที่นะครับเครื่องยนต์นะครับเวลาที่เครื่องยนต์มันทํางานในรอบเดินเบานะครับเวลาที่เครื่องยนต์ทํางานในรอบเดินเบานะครับหัวฉีดน้ํามันที่จะฉีดเข้ามาหล่อเลี้ยงลูกสูบแหวนนะครับหัวฉีดน้ํามันที่จะสลัดน้ํามันหรือว่าฉีดน้ํามันเข้ามาเลี้ยงปอกสูบลูกแหวนนั้นนะครับในรอบต่ํามันก็ฉีดมาน้อยนะครับในรอบต่ําฉีดมาน้อยพอเอาแค่ว่าพอเลี้ยงกระบอกสูบพอลดความร้อนของกระบอกสูบได้ของลูกสูบแหวนได้นะครับแต่พอเราไปเบิ้ลคันเร่งรอบสูงปั๊บทีนี้พอเราเบิ้ลคันเร่งรอบสูงทีนี้มันก็จะฉีดน้ํามันเข้าไปเยอะพอมันฉีดน้ํามันเข้าไปเยอะทีนี้นะครับด้วยความเร็วของลูกสูบนะครับด้วยความเร็วของลูกสูบเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงเนี่ยนะครับปอกสูบที่สึกหรอปอกสูบเป็นรูปไข่ปอกสูบเป็นคลื่นลูกระนาดหรือว่าปอกสูบขวานมาเอียงจะทําให้นะครับแหวนของเราไม่สนิทกันกับกระบอกสูบยิ่งด้วยความเร็วสูงทีนี้นะครับถ้ารถคันไหนปอกสูบโดนน้ําหรือว่าขัดไม่ดีขัดเป็นคลื่นลูกระนาดนะครับด้วยความเร็วของลูกสูบนะครับมันจะไม่ไปกวาดน้ํามันออกนะครับมันจะไม่ไปกวาดน้ํามันออกนะครับกวาดออกไม่หมดนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยความเร็วมันเร็วเกินนะครับแล้วก็บวกกับน้ํามันที่ฉีดเข้าไปเยอะเกินนะครับมันก็เลยทําให้เกิดอาการกวาดน้ํามันเครื่องออกมาไม่หมดก็เลยกลายเป็นควันไหลรอบสูงนั่นเองนะครับทุกท่านในกรณีที่เพื่อนๆนะครับเจอนะครับลักษณะแบบนี้ก็ถ้าเป็นรถที่เพิ่งคว้านมานะครับแนะนํานะครับให้เอาไปทําการขัดเสื้อสูบอีกหนึ่งรอบนะครับลูกหลวมไม่เป็นไรนะครับลูกหลวมไม่เป็นไรเพราะว่าโดยปกติแล้วระยะห่างนะครับระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบเนี่ยเขาจะใช้ฟิลเลอร์สอดได้เลยนะเขาจะใช้ฟิลเลอร์สอดได้มันก็แล้วแต่รุ่นรถว่าแต่ละรุ่นจะออกแบบมาให้มีระยะห่างเท่าไหร่นะครับเผื่อการขยายตัวตามค่าความร้อนนะครับเขาก็เลยออกแบบมาไม่ให้ลูกสูบนะครับกับกระบอกสูบสัมผัสกันนะครับเพื่อนๆนะครับในกรณีที่คว้านมาเนี่ยเอากลับไปขัดใหม่เลยนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของรถเก่านะครับในกรณีของรถเก่ากระบอกสูบมันไม่เรียบนะครับมันเป็นคลื่นลูกระนาดในกรณีแบบนี้นะครับเพื่อนๆมันมีอยู่2ทางก็คือ1นะครับถ้ากินน้ํามันเครื่องก็นะครับอย่าลืมเติมน้ํามันแล้วก็ขับใช้งานไปแต่ถ้านะครับมีงบประมาณก็คือถอดเสื้อสูบลงมาทําการโอเวอร์ฮอนนะครับหรือว่าคว้านเปลี่ยนเสื้อคว้านเปลี่ยนลูกแหวนหรือนะครับอาจจะเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่ไปเลยทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมเรื่องของซินก้านวาลบูทขาวาลรวมด้วยนะครับโดยเฉพาะฝั่งไอดีนะครับฝั่งไอดีมันอยู่กับแรงดูดนะครับถ้ามันรั่วนิดหน่อยมันจะดูดน้ํามันเครื่องเข้ามาทางซินทางแกนขาวาลที่มันสึกหรอที่มันรั่วมันหลวมนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้อธิบายเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ